อย่าลืมกดไลค์และกดซับสไคร้เพื่อปลอบใจคนกากให้หายจากความเศร้าขอบคุณทุกคนด้วยนะครับตอนนี้ผมหายเศร้าแล้วแย่คนกากปะทะขนเทพปะทะแฮกเกอร์ปะทะพระเจ้าตอนการพบเจอและร่วมกันกำจัดการ์ตูนแคทขนกากสวัสดีครับวันนี้อยู่กับผมนูบี้เองนะครับวันนี้ผมก็จะออกไปตัดต้นไม้นะครับเพราะว่าในหีผมเนี่ยไม้มันหมดแล้วนะฮะแล้วผมต้องไปตัวเปล่าไงเข้าใจว่าคือแบบว่ามันไม่มีอุปกรณ์แล้วอะมันพังไปหมดแล้วครับโอเคนะโอ้เฮ้ยอะไรวะนะการ์ตูนแคทแล้วมันมาอยู่ในหมู่บ้านของเราได้ไงเนี่ยฮะโอ้แล้วผมจะตัดต้นไม้ตรงไหนดีอะคือแถวเนี้ยต้นไม้เยอะสุดแล้วอะผมก็ต้องตัดฝั่งนี้ดิฝั่งนู้นมันเป็นต้นไม้ที่เจ้าของบ้านเขาปลูกเอาไว้นะผมก็ไม่อยากจะไปตัดไม่ตัดผมอาจจะโดนไอ้นี่ได้นะฮะโอ้แล้วเป็นกลางคืนไม่นะผมว่าไม่ปลอดภัยแน่เลยคืนนี้แป๊บนึงนะทุกคนผมต้องเข้าไปหยิบชุดเกราะอ่ะคืออุปกรณ์ตัดไม้มันหมดไปแล้วแต่ว่าชุดเกราะกับอาวุธมันก็ยังมีอยู่นะผมก็ต้องเอามาก่อนเพราะว่ามันเป็นกลางคืนนะมันอันตรายมากๆมันมีแต่มอนสเตอร์แล้วก็ผีเต็มไปหมดเลยนะนั่นแหละผมต้องป้องกันตัวไว้ดูดิมันมาเฮ้ยโอ้เหมือนกับว่าผมจะไม่ได้ตัดต้นเอามันพูดเองแล้วอะไรเนี่ยเฮ้ยอู้ใจเย็นพ่อหนุ่มอุ้ยดูจากทรงแล้วนะผมคิดว่าผมน่าจะไม่ได้ตัดต้นไม้แล้วอะดิเพราะว่ามันโอ้โหดูดิเฮ้ยเอาดิบวกดิสวยอะไรเราอู้ชักกี้บวกกันเลยแบกอะไรเรียบร้อยโอ้โหก็ให้มันมายิงมันดิเอาดิซอมบี้เอาดิอะไรเราเฮ้ยแตกไอ้ยิงมันอ้วบอกให้ยิงมันบอกให้ยิงมันก็ไม่ฟังเนี่ยไอ้การ์ตูนแคทเนี่ยมันเป็นใครแล้วมันมาจากไหนมันเป็นสิ่งแปลกปลอมที่เข้ามาในหมู่บ้านของเราต้องกำจัดมันทิ้งกระจายป่ะเอาดิโอ้เลือดตั้ง 5,000 แล้วผมจะโอ้โหนี่มันกองทัพซอมบี้ชัดๆเลยโอเคงั้นผมยอมแล้วผมสู้ไม่ได้อ่ะมันมีเยอะอ่ะดูดิดูไว้ดูดิกี่ตัวมันเป็นกองทัพแล้วคือมันเป็นพวกเดียวกันด้วยนะมันไม่ใช่แบบว่าอะไรอ่ะมันเป็นพวกเดียวกันน่ะนอกจากว่ามันจะเผลอไปยิงโดนอ่ะโดนลูกหลงเนี้ยมันถึงจะสู้กันโอ้โหถ้าเป็นค่ำคืนนี่แบบอันตรายจัดๆโอเคงั้นผมยอมแพ้แล้วผมไม่ตัดไม้แล้วโอ้โหจุดก่อนผมจะพังแล้วด้วยงั้นรอให้เป็นเวลาเช้าแล้วกันผมจะไปตัดต้นไม้งั้นคืนนี้ผมนอนพักผ่อนแล้วกันโอ้ไม่ไหวจริงๆในค่ำคืนนี้มันโหดร้ายเกินไปเอานอนไม่ได้ด้วยสวยไม่เป็นไรงั้นผมจะแอบในห้องน้ำก็ได้โอเคขนเทพคุณผู้ชมครับตอนนี้หมู่บ้านของเราก็ได้มีบางสิ่งบางอย่าง เข้ามาในหมู่บ้านของเรานะก็เป็นสิ่งมีชีวิตที่แบบว่าโอ้โหดูดิบนหลังคามันก็ไม่เว้นแต่ว่านั่นไม่ใช่สิ่งที่เราโฟกัสนะครับอันนี้มันเป็นแค่ซอมบี้ที่มันเกิดโดยธรรมชาติอยู่แล้วใช่ไหมแต่ว่ามันมีอยู่อย่างหนึ่งครับที่มันมาได้ไงก็ไม่รู้นั่นก็คือการ์ตูนแคทนั่นเองที่อยู่หน้าบ้านของคนกาดนะฮะผมก็ไม่รู้ว่ามันมาจากไหนแล้วมันมาได้ยังไงนะก็เป็นการพบเจอที่แบบน่าสะพรึงกลัวมากแล้วที่น่ากลัวก็คือมันเป็นพวกเดียวกับซอมบี้พวกนี้ด้วยนะถ้าเกิดว่าไม่ซอมบี้ไม่ไปทำอะไรมันก่อนนะถ้าเกิดว่าซอมบี้ไปตีไปยิงมันเนี่ยมันก็จะสู้กลับก็ให้มันมาโอ้โหเสียงน่ากลัวมากในตีแรงไหมตัวนี้เฮ้ยนี่ล้อเล่นมั้ยเนี่ยก็ไม่เท่าไหร่นี่หว่าโอ้โหดูดิเห็นไหมผมบอกแล้วว่าซอมบี้เนี่ยเป็นพวกเดียวกับมันก็ให้มันมาผมว่าคงไม่ใช่เรื่องยากหรอกที่จะให้พระเจ้าเนี่ยกำจัดออกไปนะอุ้ยยิงมันดิยิงมันดิสักนัดโอ้โหแล้วไม่ยิงหรอพ่ออุ้ยมันลุมผมแล้วโอ้โหอะไรกันครับเนี่ยโอ้เยอะจัดเลยเยอะเกินไปที่ผมจะรับไหวอันนี้คือโอ้ต้องลากลงน้ำเท่านั้นผมบอกให้เลยถ้าไม่ลากลงน้ำตายครับตายสถานเดียวมานี่มานี่บ่อน้ำตรงนี้เลยนี่เลยมาดิอ้าวซอมบี้ตัวอื่นกำลังตามมาโอ๊ยยิงมาดิเอาดิผมบอกเลยต้องปืนเท่านั้นถึงจะไหวอ่ะโอ้โหว้าวเย็นมากหนุ่มใครยิงปืนนี่โอ้ยตัวนี้อะไรเราเฮ้ยโอ้ยเช้าแล้วเว้ยเช้าแล้วโหกลางคืนแบบอันตรายจัดโอ้เยอะจัดโอ้โหอะไรเนี่ยเฮ้ยมันยิงการ์ตูนแคททำไมนายไม่หันไปปบมันล่ะฮะเอาเดียวดิมันไม่สนใจเลยมันโดนยิงฟรีมันไม่รู้ตัวเดี๋ยวประเด็นคือฝนตกอะไรโอ้โหโอ้อะไรไปเจมา1-1แล้วเว้ยผมจะให้เลือดมันเหลือสัก 3,500 แล้วกัน 3,500 แล้วผมจะให้แฮกเกอร์มารับช่วงต่อโอ้ 3,500 นี่ก็ไม่ใช่น้อยเนี่ยก็อีก500ดาเมจแค่นั้นเองนะฮะจะว่าไปแล้วการ์ตูนแคทก็ไม่ได้โหดอะไรนะสำหรับผมอันนี้ไม่ได้ดูถูกนะครับแต่มันคือความจริงสังเกตดูดิเหมือนกับว่ามันแค่เลือดเยอะเฉยๆแต่ว่าพลังโจมตีนั้นธรรมดาเอามากๆดูดิมันตีเข้าแค่ครึ่งหัวใจโอ้โหมันแค่เลือดเยอะแล้วก็มีเสียงร้องที่น่ากลัวแค่นั้นแหละที่เหลือก็เฉยๆธรรมดามากร้อยละโอ้ถ้าเจอปืนนะผมว่าน่าจะเดี้ยงเลยแหละสำหรับการ์ตูนแคทตัวนี้เอา500 ทำหมดได้เฉยพอละโอเคอีกทีหนึ่งโอเคบ้านเดี๋ยวผมจะเข้าบ้านก่อนแล้วกันจะเก็บของนะมีกระสุนปืนไรเฟิลด้วยเว้ยโอเคเก็บก่อนเก็บแล้วก็ไปนอนพักผ่อนหย่อนใจวูทุกกล่อมแต่พังแล้วอะไม่ได้ละผมต้องเฮ้ยมันจะเข้าบ้านผมไม่ต้องห่วงเดี๋ยวจะให้แฮกเกอร์มารับช่วงต่อนะโอเคงั้นผมก็ขอตัวไปพักผ่อนก่อนแล้วกันโอเคก็ไปละบ๊ายบายเอานอนไม่ได้ลืมมันยังไม่กลางคืนเลยเว้ยงั้นนอนเล่นแล้วกันเนาะแฮกเกอร์โอ้สวัสดีครับวันนี้อยู่กับผมแฮกกี้เองนะครับวันนี้ผมก็จะมากำจัดการ์ตูนแคทนะครับผมนะก็มันมาไหนไม่รู้อ่ะแล้วมันเป็นอันตรายกับคนในหมู่บ้านอย่างมากอย่างเช่นคนกาดที่โดนมาเล่นงานไปแล้วนะฮะและในวันนี้นะครับผมก็จะมากำจัดมันกันเดี๋ยวหาตัวมันก่อนมันอยู่ที่ไหนนะอยู่แถวนี้แหละหาตัวไปไหนอะนี่เราปรับเป็นฮาร์ดใช่ไหมใช่เราปรับเป็นฮาร์ดมีดูดิมีร่องรอยการต่อสู้ด้วยแถวเนี้ยอ๋อนี่ไงเจอแล้วอยู่บ้านพระเจ้ารอเล่นงานพระเจ้าใช่ไหมเดี๋ยวผมขออนุญาตปรับเสียงหรือสัก 20% เสียงจะได้ไม่ดังมากไหนให้มันตีผมดิผมอยากรู้ว่ามันจะมีอิทธิฤทธิ์แค่ไหนฮะตีเข้าแค่นี้เหรอโอ้อ่อนจริงผมบอกเลยเดี๋ยวเอาเลือดมันเหลือสัก 1,000 ผมจะให้พระเจ้ารับช่วงต่อโอ้กว่าจะเหลือ 1,000 ผมว่าก็หมดหลายแม็กอยู่นะเฮ้ยน่าจะไม่หมดหลายแม็กหรอกน่าจะอีกสักพักหนึ่งถ้าจะเอาแบบเต็มประสิทธิภาพต้องค่อยๆยิงงี้ครับแต่รัวๆก็ได้ถ้าขี้เกียจอะผมก็รัวๆนี่แหละอุ้ยตกวู้โอ้ my god อันนี้คือความโง่ อันนี้คือความโง่ของตัวเองร้วนๆเลยอะโอ้ยบ้ายิงไม่ดูทางเลยนะฮะยิงไม่ดูข้างหลังจนตกลงไปข้างล่างตายอย่างอนาถไหนอยู่ไหนอย่าบอกนะมันตกไหมเราอะตกไหมอ๋อนี่นึกว่าจะตกถ้ามันตกลงไปนะฮาเลยผมจะบอกให้โอเคเอาเหลือสัก 1,500 แล้วกัน 1,500 เรียบร้อยอะตรงไปเฮ้หรือว่านี่จะเป็นความสามารถพิเศษของมันก็คือตกลงจากที่สูงไม่เป็นอะไรแต่มันเป็นแมวไม่ใช่เหรอแมวมันตกจากที่สูงไม่เป็นไรอยู่แล้วเนี่ยก็ไม่แปลกแต่ผมบอกแล้วผมได้เปรียบจัดๆเพราะว่ามันเนี่ยไม่สามารถทำร้ายผมได้นั่นเองไอ้หน้าตัวอะไรอ่ะยิงทิ้งไปแต่อาจจะยิงยากหน่อยนึงนะเนี่ยผมว่าโอ้ยิงฟรีไปหลายนัดเลยโอ้มันซิกแซกอะผมลงไปยิงกับมันแล้วกันจุ๋มโดนละวาไปแล้วปะวะตัวนี้เป็นปะอุ้ยไม่เป็นด้วยเอาเรื่องจัดอะไรมองอะไรมองอะไรอย่าตลกโอเคอ้าวแล้วขึ้นไงอะขึ้นไงทีนี้ผมจะให้พระเจ้ามาปิดฉากโอเคงั้นเดี๋ยวโอ้ยงั้นเดี๋ยวหลบซ่อนตัวแถวนี้ก่อนละกัน แล้วเดี๋ยวเราจะให้พระเจ้าเนี่ยมาเป็นคนติดงานนะฮะในฐานะพระเจ้าที่กระสุนหมดโอเคก็เฮ้เฮ้ยมันมองว่ะเฮ้ยด้วยความเครียดแค้นไม่เป็นไรเดี๋ยวผมให้พระเจ้ามาจัดการคุณแน่ไอ้การ์ตูนแคทดูหน้ามันครับหน้ายังโหตาเหลือกด้วยโอเคงั้นผมขอตัวสงบจิตสงบกายตุ้ยสงบจิตสงบกายตรงนี้ก่อนแล้วกันโอเคพระเจ้าโอ้สวัสดีครับวันนี้อยู่กับผมเทพเจ้าซีอุยเองนะครับเหมือนเดิมนะครับพระเจ้าก็เป็นคนรับจบเหมือนเดิมเมื่อมีอะไรก็ตามที่เข้ามาในหมู่บ้านโดยตั้งใจหรือไม่ตั้งใจก็ตามแต่สิ่งเหล่านั้นเป็นอันตรายต่อคนในหมู่บ้านพระเจ้าก็ต้องเป็นคนปิดฉากมันนั่นเองและนี่ก็คือการ์ตูนแคทที่มันมาบุกใช่ไหมได้พระเจ้าจะจัดการให้มาเอาเป็นอะไรดีล่ะสโตนบูลเลตปืนยิงลูกอันนี้ไม่น่าจะเวิร์คเท่าไหร่แล้วอันนี้ล่ะโอ้เวิร์คหมดแล้วอันเนี้ยเอาเป็นนี่แล้วกันล็อกเป้าหมายแล้วก็ปืนเลยนะไม่ได้ใช้นานแล้วมันชื่อปืนอะไรนะเดี๋ยวหาก่อนถ้ายิงออกมาเป็นสายฟ้ามันชื่ออะไรนะมันชื่อปืนอะไรผมลืมละที่ยิงแล้วเป็นสายฟ้ามันมีอยู่อ่ะเดี๋ยวหาก่อนไม่ใช่นี้เนเธอร์บัตเตอร์ไม่ใช่อักไม่ใช่นี่เทล่าการเจอแล้วโอ้ยผมว่าลีลาเยอะเกินฆ่ามันเถอะนิวเคลียร์เดดเรย์มาแล้วยิงใส่มันเลยเรียบร้อยโอเคก็การ์ตูนแคทก็ได้ถูกกุมจัดออกไปจากหมู่บ้านนี้แล้วหมู่บ้านเรากลับมาสงบสุขอีกครั้งก็ได้ไม่ต้องระแวงเวลาออกไปไหนยกเว้นพวกซอมบี้ที่มันเกิดตามธรรมชาติอันนั้นเป็นเรื่องปกติคุณต้องดูแลตัวเองให้ได้โอเคก็หมดหน้าที่ของพระเจ้าแล้วนะอ้าวทำไมพระเจ้าโดน RPG เสียบกลางอกอย่างนี้ล่ะแต่ก็พระเจ้าเป็นอมตะพระเจ้าไม่ตายหรอกผมจะบอกให้โอเคงั้นพระเจ้าขอตัวลาไปก่อนสวัสดีครับ